เขาบอกว่าในอเมริกาสมัยก่อนนั้นสองฝากนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเข้ากันได้ฝากภาคเหวฝากหนึ่งก็คือฝากของวิชาการในมหาวิทยาลัยนะครับการค้นควา้าการวิจัยอีกภากหนึ่งก็คือฝากของธุรกิจสมัยก่อนคนทาธุรกิจก็ทําอะไรก็ทําไปวิจัยอะไรไปก็วิจัยไปนะครับแต่ต่อมาเมื่อประเทศพัฒนาแล้วก็คือประเทศที่งานด้านธุรกิจทําธุรกิจบนพื้นฐานการวิจัย เอาสิ่งที่เขาวิจัยกันมาแล้วก็มาทําธุรกิจเช่นทําอย่างไรให้พืชผลผลิตได้อย่างดีก็มาประสานงานกับมหาวิทยาลัยแหล่งวิจัยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆไหมก็มาประสานงานตัวอย่างบริษัทที่มีความล่ารวยบ้างคั่งระดับโลกที่เกิดจากพื้นฐานการวิจัยก็มีมากมายเช่น Hewlett Packard เช่นบริษัท 3M หรือแม้กระทั่งบริษัท Microsoft นะครับที่เอาแนวคิดทางธุรกิจมาจากงานวิจัยดังนั้นในอเมริกาหรือในยุโรปสมัยนี้นั้น ทั้งสององค์กรนี้ได้เชื่อมต่อกันอย่างมหาศาลนั่นะคือว่าบร,บริษัทจะทําธุรกิจก็ไปประสานงานฝ่ายวิจัยก่อนว่าทําธุรกิจแบบไหนดีแต่สินี้เกิดเป็นปัญหาในประเทศไทยนะครับฝ่งวิจัยก็วิจัยไปนะครับอาจารย์ทั้งหลายแหล่ด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ได้ทุนวิจัยมาก็วิจัยไปแต่บางครั้งไม่ได้เอางานวิจัยนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางบ้านเมืองหรือธุรกิจอย่างมากเพียงพออย่างนี้เป็นต้น เเพราะว่าเรื่องหลักการวิจัยก็คือการพยายามเอาความคิดมาพัฒนาว่าน่าจะมีวิธีการอะไรดีกว่านี้ไหมในการปลูกต้นไม้นะครับหรือจะมีวิธีการดีกว่านี้ไหมในการใช้พลังงานทดแทนหรือถ้าน้ํามันหมดจากโลกนี้ไปจะใช้พลังงานด้านไหนดีเป็นต้นนะครับเราเพราะว่าถ้าเราวางพื้นฐานชิดอยู่บนคเนเทปธรรมเนียนประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดนะครับความเจริญต่างๆก็คงไม่เกิดขึ้น และเพราะว่าหลายอย่างนั้นไม่สามารถเพียงพอได้นะครับในมาระโกบริี่เจข้อ8บอกว่าโดยพระลงทรงตรัสกับกลุ่มผู้นําทางศาสนาว่านะครับบอกว่าเจ้าทั้งหลายละธรรมยักษ์ของพระเจ้ากลับไปถือตามถ้อยคําของมนุษย์ที่สอนต่อๆกันมานะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า tradition ก็คือวัฒนธรรมนั่นเองนั่นคือวางพื้นฐานชิดบนค่านิยมแล้วก็บนวัฒนธรรมแต่ไม่ได้วางบนความจริงของพระเจ้า หลายคนวางตประการที่3แน่นอนว่าทาหลายอย่างเป็นธนําที่ดีแล้วก็ควรจะรักษาไว้แต่หลายอย่างก็จะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นนะครับประการที่3คือมีพื้นฐานนะครับในชีวิตบนเหตุผลทั่ว,วไปเป็น้องครับเราต่างต้องการเหตุผลใช่ไหมครับเหตุผลก็คืออะไรครับก็คือความความมีเหตุมีผลความสมเหตุสมผลหลายคนใช้ชีวิตบนความสมเหตุสมผล แต่พี่น้องครับบางครั้งเหตุผลที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลมันก็ไม่จริงเสมอไปจริงไหมครับพี่น้องคงเคยพี่น้องที่ทําธุรกิจพี่น้องคงเคยเคยคิดย้อนกลับไปในธุรกิจที่ท่านทามาหลายหลายอย่างนะครับคุณวุฒิอาจจะทามาเยอะใช่ไหมตอนเราทําธุรกิจในบางอย่างเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นมันสมเหตุสมผลไหมครับมันถูกต้องมากเลยใช่ไหมมันน่าสนใจมากโรดักตัวนี้มันเจ๋งมากแนวธุรกิจนี้มันลูกมากนะครับ ตอนนั้นคือสมเหตุสมผลมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม้ตอนนั้นสมเหตุสมผลตอนนี้มันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีเราเพราะว่าเหตุผลนั้นจึงมีความจํากัดในตัวมันเองนะครับในสุบาสิตบทที่ 16: 25, บหข้อยี่ห้ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางความมรณนานะครับดังนั้นเราเพบว่าในบรมพีนั้นมีบางเรื่องที่อาจจะทําให้เราไม่สามารถจะเข้าใจได้หรือไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการที่ดำเนินชีวิตตามเหตุผลโดยพื้นฐานนั้นจึงมีความจํากัดหลายอย่างและเพราะว่าพระพีตอนหนึ่งซึ่งเคยแบ่งปันที่เป็นน้องฟังตอนที่กีเดโอนนั้นพระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกร้องให้กีเดโอนนั้นมาลบกับชนชาติหนึ่งชื่อคนมีเดียนนะครับสมัยนั้นอิสราเอลตกเป็นทาสถึงประมาณ7ปีมีความทุกข์ทรมานมากนะครับต้องหนีไปอยู่แถวตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็เรียกว่าสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับไม่มี าสามารถจะสะสมทรัพย์สินใดใดได,ได,ได้แล้วก็ต้องหลบหนีภัยจากศัตรูนะครับสิ่งที่พระเจ้าทรงเหตุผลสมัยนั้นก็คือว่าอิสราเอลยังต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะไม่สามารถจะสู้กับกองทัพใหญ่ก็คือกองทัพของคนมีเดียนได้สมัยนั้นอิสราเอลถูกครอบครองโดยคนมีเดียนเหตุผลก็คือไม่สามารถจะสู้ได้จําเป็นต้องอยู่แบบอดอโดอยากๆต่อไปเพี่น้องงท่านอาจจะมีเหตุผลเช่นท่านสุขภาพไม่ดี ตามหลักทางการแพทย์แล้วไม่สามารถจะฟื้นตัวได้นะครับเศรษฐกิจท่านอาจจะมีความเจอปัญหาตามหลักทางการเงินแล้วไม่สามารถจะฟื้นตัวได้จริงไหมเหตุผลไม่สามารถจะทําได้เป็นตน้นแต่เราเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดมีความคิดมาสู่ความคิดของกิโอนที่ไม่พึ่งพาเหตุผลในฝ่ายธรรมชาติสมัยนั้นเหตุผลที่ไม่น่าจะทําได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นพระเจ้าก็ได้ทรงโปรดให้กิโอนนั้น รวบรวมคนใช้คนเพียงแค่300คนแต่ไปต่อสู้กับคนมีเดียนซึ่งมีเป็นล้านคนพระเจ้าได้ทำบางอย่างที่เกินไปเหตุผลที่มนุษย์ทำได้เช่นพระเจ้าให้คนมีเดียนนั้นเกิดการมีทหารเข้าฝันเออมีมีฝันมาเข้าในความคิดของทหารว่ามีข้าวบาเล่น,นะครับกิ้งมาในกองทัพของวีรอโอแล้วก็พังทั้งหมดเลยเหตุผลพระเจ้าคือทำให้เกิดทหารของคนมีเดียนนั้น เกิดความขวัญดีดีฝ่อใช่ไหมครับนี่เป็นวิธีการประการแรกพระเจ้าทําต่อไปประการที่2ก็คือทําให้คนมีเดียนอยู่ในภาวะที่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีใครจะโจมตีเลยไปอยู่ตรงหุบเขานะครับทำเลสมัยนั้นนั้นคนมีเดียนได้ตั้งค่าอยู่บงหุบเขาในขณะที่แท้จริงถ้ามีการสู้รบนั้นการตั้งค่าอยู่ในหุบเขานั้นก็เป็นภาวะที่เสียเปรียบ เพราะไม่สามารถจะต่อสู้ขึ้นสูงได้คนอยู่ที่สูงได้เปรียบนะครับขึ้นปีนต้นไม้ปีนไปนป,นป,นป,นปีนได้นะครับแต่คนข้างล่างคว้างได้คว้างเอาอะไรเป็นต้นเป็นภาวะนี้ประการที่สามก็คือตอนกลางคืนนั้นเป็นภาวะที่คนมีเดียนก็นอนหลับสบายแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตกใจอะไรพระเจ้าให้อิสราเอลไปต่อสู้ตอนกลางคืนในยามที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ นะครับผลก็คือเป็นไงครับพอกิเโอนนั้นได้แผนการของพระเจ้าคือแบ่งกองละร้อยละร้อยละร้อยเป็น300คนอยู่ตรงสามภูเขานะครับแล้วคนมีเดียนอยู่ตรงนี้นะครับตะโกนพร้อมกันปุ๊บภาวะคนเนี่ยก็เกิดความตกใจกลัวแล้วก็ในสุดพระพีบันทึกว่าบางส่วนได้หนีไปแล้วก็ฆ่ากันในอีกต่างหากและไม่จบแค่นั้นสิ่งที่กิโดนึกไม่ถึงในการต่อสู้คน300คนนั้นคือว่าได้เกิดสงครามชนะใจทางจิตวิยา ทำให้คนอิสราเอลในเผ่าอื่นพี่น้องอิสราเอลมีหลายเผ่านะครับกิดโอนเป็นแค่เผ่าเดียวเมื่อเผ่าเดียวลุกขึ้นสู้จากคน300คนเรื่องราวนี้ก็แพร่ไปสู่เผ่าอื่นปรากฏหลังจากที่คนอมีเดียนเป็นล้านคนได้ตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีนั้นเผ่าอื่นได้ออกมาจากป่านะครับเช่นมีเผ่าของนับทารีเผ่าเอเซอร์แล้วก็เผ่ามานาเสได้ถูกออกมาแล้วก็มาสู้มายำนะครับ คนมีเดี่ยนจกนกระทั่งอิเซลสามารถจะรับชัยชนะได้อย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับวเพราะคนมากมายนั้นก็มีความคิดแล้วก็มีพื้นฐานชีวิตตามการสมเหตุสมผลซึ่งจะทําให้เสียโอกาสไปและเพราว่านาุกิจปัจจุบันนี้ระดับโลกนะครับผมได้่อ่านหนังสือหลายเล่มเพราะว่ามีอันหนึ่งที่คนที่ทํางานที่เป็นเบอร์หนึ่งของกิจการหลายแห่งนั้นบางครั้งไม่ได้ใช้ข้อมูลทางการตลาด บางครั้งไม่ได้ช่บอใช้ข้อมูลทางการวิจัยแต่ใช้ข้อมูลตามจิตสํานึกบางคนที่เป็นคึินเสียงก็ใช้ข้อมูลตามการพึ่งผาพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาให้ทําแบบไหนด้วยวิธีการอย่างไรเป็นต้นนะครับดังนั้นเหตุผลนั้นมีหลายอย่างนะครับพี่น้องอาจจะเคยคิดว่าเหตุผลมีผลมากมายที่ฉันจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้นะครับที่ฉันจะต้องทําธุรกิจนี้ให้ได้นะครับไม่ไม่ต้องนะครับ ฉันจะต้องนําทําสิ่งนี้ให้ได้นะครับฉันต้องลงทุนให้ได้นะครับอะไรที่มือดูเหมือนถูกต้องที่เราเคยเจอก็อาจจะดูเหมือนเป็นหายนะก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผิดพลาดประการที่3นะครับที่เป็นรากฐานก็คือว่าเดินชิดตามเหตุตามผลเท่านั้นไปนต้องฝังเข้าใจใช่ไหมครับเราควรมีเหตุมีผลแต่ไม่ควรจะเดินชิดตามเหตุผลเท่านั้นเป็นต้นประการที่4สุดท้ายนะครับรากฐานที่คนนิยมก,กันก็คือว่า เดินมืชิดตามอารมณ์ความรู้สึกพี่น้องมีใครชอบทําตามลงความรู้สึกไหมครับ <c oughs> นะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราก็ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับคนนั้นมีรากฐานชิดหลายอย่างเช่นบางคนก็สร้างชิดบนบนสิ่งง่ายๆอย่างนี้แหละอยากทําไม่อยากทําฉันไม่อยากทําทำไมไม่ทําไม่อยากทําทำไมไม่ทําไม่มีอารมณ์ทําไมไม่มีอารมณ์ไมไมมมณก็ไม่อยากทําอ่ะ อย่าถามได้ไหมนะครับไม่รู้สึกอยากทำใช้ชีวิตมีรากฐานตามอารมณ์ความรู้สึกนะมีนักจิวิทยาวว่าอารมณ์นั้นเป็นผู้ตามเป็นผู้นำที่แย่แต่เป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยมพี่น้องเห็นคนที่แสดงหนังใช่ไหมครับเมื่อเขาได้รับบทบาทเสร็จแล้วเขาต้องบิวอารมณ์ใช่ไหมโอ้โหนี่บทบาทเป็นเป็นวายร้ายต้องบิวอารมณ์ให้เป็นวายร้ายอันนี้บทบาทเป็นคนที่ต้องเรียบร้อยใช่ไหมฮะ นักแสดงที่ดีก็คือนักแสดงที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะครับสามารถเรียกน้ำเรียกน้ำตาได้ในนับหนึ่งสาน้ำตาไหลมาเลยโอ้โหสุดยอดเลยต้องทําได้ไหมครับคุณทำนา้พอได้ไหมโฟ <c oughs> <c oughs> ก,กัสทำได้จริงเหรอโอ้โหมีเทรนเนอร์ที่ดีนะฮะนะโหแล้วร้องไห้โอโหเลยว่ามีความหลากหลายมากนะครับ